ปราโมทศรีตระกูลครอสบรีดยังไม่มีอะไรโดดเด่นให้ตื่นตาตื่นใจตามกระแสความร้อนแรงของการแข่งขันในแต่ละตลาดของประเทศไทยเราและของต่างประเทศมากนักโดยส่วนใหญ่ปลาที่ออกสู่ตลาดจะเป็นปลาที่ผ่านการพัฒนามาจากปลาต้นสายเดิมให้มีส่วนเติมแต่งในจุดต่างๆให้เด่นชัดขึ้นมาอันได้แก่การมีหัวที่โหนกใหญ่โตขึ้นมีมุกที่คมชัดแวววาวมีสีสันที่สดรูปทรงดูสมส่วนแต่ถ้าจะให้จัดอันดับปลายอดนิยมที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดก็คงต้องยกให้ปลา5ประเภทซึ่งก็จะจับตามกระแสความนิยมจากตลาดปลาหมอสีในแต่ละตลาดว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างและทิศทางกระแสความนิยมรวมทั้งปลาที่คิดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคตด้วยขอเสนอจากกระแสตลาดปลาหมอสีครอสบรีดที่ใหญ่ที่สุดของไทยคือตลาดจตุจักรตลาดศรีสมรัตน์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของปลาสวยงามระดับแชมป์เกรด A และมีการแข่งขันจากฟาร์มปลาหมอสีครอสบรีดค่าใหญ่ๆมากที่สุดตลาดหนึ่งค่ะปลาที่จัดอันดับนะฮะในส่วนของปลาครอสบรีดปลาหมอสีครอสบรีดเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคงต้องยกให้เป็นฟอร์เวอร์ฮอร์นเหมือนเดิมนะฮะด้วยลูกเล่นของฟอร์เวอร์ฮอร์นที่มีเยอะมากขึ้นนะครับในส่วนของลายมุกนะฮะอาจจะเป็นมุกลายมุกเม็ดนะฮะแล้วก็นิดนึงของสีนะฮะก็จะเน้นเป็นสีแดงเป็นหลักถ้าอันดับที่2นะฮะก็คงหนีไม่พ้นเท็กซัสแดงครับเท็กซัสแดงก็ยังเป็นปลาที่เป็นอมตะอยู่เหมือนเดิมเป็นปลาที่ยังมีลีลาหรือการว่ายที่ไฮโซเหมือนเดิมคือเป็นเสน่ห์ของปลาจริงๆนะฮะที่จะหาตัวลอกแดงมุกเต็มตัวหาตัวจับได้ยากมากถ้าพูดถึงในเรื่องของอันดับ3ถัดมาก็คงหนีพ้นกำฟากำฟานะก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนด้านหลังผมนี้นะฮะก็คือจะเป็นปลาที่มีหัวโหนกน้ำนะฮะมีมาร์กิ้งรูปทรงสั้นนะฮะแต่สีกำฟาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูนะฮะน้อยตัวที่จะมีสีแดงแต่ถ้าสีแดงเนี่ยนะฮะก็จะติดเรื่องหัวก็คือจะได้สีแต่หัวก็จะไม่ค่อยใหญ่แต่ถ้าสีชมพูนะฮะหรือสีอ่อนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยหัวจะใหญ่ได้มากแล้วก็มาถึงอันดับที่4นะฮะซึ่งในอันดับที่4เนี่ยนะฮะผมก็ยังมองอยู่นะครับว่ายังน่าจะเป็นสายพันธุ์ซินนะฮะแต่ปัจจุบันสายซินนะฮะก็พัฒนาสายพันธุ์ออกมาได้ดีขึ้นนะฮะเปอร์เซ็นต์การดรอปของสีและหัวก็น้อยลงผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับที่4ที่จะตามมาต่อไปนะฮะอันดับที่5ก็คงหนีไม่พ้นไตเป็นไตทองนะฮะแต่ไตทองเนี่ยในอดีตเนี่ยไตทองจะเป็นการปลาลอกที่มีหน้าแดงหลังทองนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนาขึ้นมาไม่ให้มีมุกออกมาด้วยนะฮะซึ่งจะมีมุกลายมุกเม็ดแล้วแต่ตรงนั้นก็เป็นตัวอันดับสุดท้ายต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของ5อันดับปลาหมอสีครอสบรีดที่มีความถี่ของการซื้อขายดีที่สุดในปีที่ผ่านมาและกำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ค่ะและตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับก็คือบรรดาบรีดเดอร์ผู้ผสมพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ปลาหมอสีครอสบรีดว่าใครจะทำปลาออกมาได้เนียนกว่ากันเท่านั้นและหากทำได้ก็สามารถที่จะทำตลาดทำเงินครองความนิยมสิ่งที่สำคัญอยู่ที่ว่าใครจะขนหัวที่มีขนาดใหญ่โตสีสันที่สดมุกที่แวววาวลวดลายแพรวทรงตัวสั้นกว้างครีบกลางได้สวยงามลีลาการว่ายพริ้วไหวคล้ายดังธงที่กำลังสะบัดชัยได้มากกว่ากันสวัสดีค่ะ